ร้อนจะชาวเลยในวันนี้ก็เมื่อวานฝนก็ไม่ตกนะที่นาครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้5โรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซูคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2565นั่นเองก็อีก2วันนะครับก็หมดเดือนนี้แล้วก็จะไปเดือนหน้าก็ไปลุ้นยอดขายกันต่อไปวันนี้นะหัวร้านทำอะไรโอ๊ยแต่เมื่อวานตัดยามร้อนมากๆตัดไม่เสร็จเลยตัดได้อูไม่สัก 30-40% มั้งเดี๋ยวอาทิตย์นี้ต้องลุยใหม่เอาให้หนักเลยแล้วก็น่าจะได้หวานข้าวด้วยวันนี้นะครับมันพอดีพี่ต่ายมาที่ทำงานใช่ไหมแล้วเห็นสมุดรับประกันแล้วก็กุญแจรถวางอยู่นั่นแสดงว่าต้องมีรถมาลงแน่นอนแล้วมันจะมีของFC นะครับที่เลขเคลื่อนถูกขยับออกมานะครับโดยปกติจะลง25แล้วก็ขยับออกไปอีกไม่เกิน7วันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมาลงไหมไปอันนี้เป็นสมุดรับประกันนะ1 2 3 4 5 6ไม่แน่ใจว่าเป็นสมุดรับประกันอันใหม่ที่มากับชุดนี้เลยหรือว่าเป็นคันที่ค้างนะที่เขาปล่อยออกไปแล้วก็เดี๋ยวเรากุญแจอันนี้ใส่ตะกร้านี้ไปก่อนละกันคือมันยังแยกออกไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ตรวจเช็คป่ะตอนนี้ก็พี่ต่ายเดินมาถึงบริเวณด้านหลังที่รถจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถวด้านหน้าเนี่ยจอดอยู่ก็จะมีรถใหม่จอดแซมอยู่ประมาณสัก3คันนะครับส่วนคันสีส้มกับคันสีดำเป็นรถใช้งานคันสีดำจะเป็นรถของพี่ไก่เอ้ามาเริ่มกันจากเจ้าตัวคันหน้าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ขายดีมากๆในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวหาตัวอื่นจับยากจริงๆนะครับเจ้าคันนี้เป็นตัวอัลติเมทท็อปสุดนะของค่ายแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 3,000 ราคา 1,599,000 บาทเป็น FC ของพี่ต่ายเองลูกค้าจะรับวันที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2565นั่นหมายถึงว่าเดือนหน้านั่นเองสำหรับใครที่เลือกไปคันนี้นะครับได้มาเลยนะครับเจ้าตัวล้อแม็กซ์ขนาด20นิ้วแล้วก็ยางนะครับเป็นยางบิสโตนด้วยระบบกันสะเทือนด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อเลยนะแล้วก็ได้ดิสเบรคมาทั้ง4ล้อสำหรับใครที่เลือกเจ้ามิวอัลติเมทตัวนี้นะครับ 1,599,000 บาทก็ไม่แพงนะครับบันไดข้างมีมาให้แล้วที่สำคัญสัญญาณพวกสัญญาณการขโมยมีมาให้แหละแต่ว่าระบบความปลอดภัยเรียกได้ว่ามาครบมาเต็มมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแจ้งเตือนมุมอับที่สายตานะครับแจ้งเตือนไปยังกระจกมองข้างนั่นเองไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีความหรูหราฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยและที่สำคัญมันมีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยถุงลม6จุดนะเจ้าตัวอัลติเมทคันนี้นะครับคันนี้ผ่านไปนะครับดัมปีดัมปอร์ตเป็นของพี่ไก่นั่นเองเอามาดูอีก1คันนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA ฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED นะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดเนี่ยเราสามารถเปิดเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีได้นั่นเองกระจังหน้านะครับหรูหราสุดๆด้วยกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมนั่นเองดูเขี้ยวของมันนะแล้วก็โลโก้ Isuzu มันก็จะเป็นโครเมียมสำหรับใครที่เลือกใช้รุ่นนี้นะครับทุกคนก็จะได้มาเลยนะครับเจ้าตัวล้อ Max ขนาด16นิ้วจาก Isuzu แล้วก็ยางเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวยาง Bridgestone ด้วยนั่นเองก็ 693,000 บาทไม่แพงมีให้เลือกมากถึง3สีนะครับสีขาวสีดำสีบรอนซ์ไม่มีสีเทานะครับสำหรับเจ้าตัวสีเทาแรมโบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเกรด Z เท่านั้นที่จะมีให้นะแล้วก็จะเป็นตัว Spark 3.0 ถึง Spark 3.0 แล้วก็ตัว S 3.0 ถึงจะมีให้นะครับจะสำหรับเจ้าตัวสีเทาแรมโบดาวไม่แพงนะครับพวกนี้ 30,000 20,000 บาทก็ออกรถได้แล้วนะครับแต่เรื่องผ่อนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงส่วนคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด LDA คันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับจับคู่กับยาง Bridgestone Max นะครับมันยังเป็น LDA ตั้งแต่เจนแรกจนถึงเจนปัจจุบันส่วนหน้าตาเนี่ยมันก็เหมือนตัว Z เลยมันแตกต่างแค่ตัวไฟตัดหมอกเท่านั้นเองไฟตัดหมอกบางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไฟตัดหมอกแบบมีไส้หรือไม่มีไส้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีไส้ก็คาดว่าก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าตัวเกรด Z นั่นแหละที่มันเป็นหลอด LED ถ้าหลอดไส้ก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะพี่ต่ายก็จะเรียกหลอดไฮโดรเจนละกันไฟหน้านะครับตัวนี้ถึงมันจะเป็น LDA ก็เถอะมันสามารถเปิดปิดได้แต่มันถูกแล้วมันสามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวเอาทีนี้เราไปดูกันว่ามันเป็นออโต้โอ้ยคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับไม่แน่ใจว่าของใคร 865,000 บาทนะครับโอ้ถ้าใครเลือกคันนี้มาก็ถือว่าความปลอดภัยนี่เทียบเท่าเกรด Z เลยทีเดียว ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะอันนี้ก็มาพร้อมกับเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับ
ครับถึงมันจะเป็น4ประตูก็เถอะมันก็สามารถบรรทุกได้แบบสมบูรณ์สมบัติได้เหมือนกันนะถ้าหากเราจะเป็นต้องใช้ตัวกระบะของมันเนี่ยรถยนต์นั่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นนั่ง2ตอนหน้านั่งนะครับตอนท้ายบรรทุกกระบะของมันนะครับกระบะท้ายเนี่ยถึงมันจะเป็น4ประตูแต่ว่ามันก็มีความกว้างมากๆเลยมันเป็นกระบะท้ายขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับตัวนี้ลดโอกาสการเกิดสนิมแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะด้วยมอเตอร์ไซค์1คันนะครับสามารถใส่ปิดฝาท้ายได้แบบสบายเลยทีเดียวเห็น FC บอกมาส่วนเจ้าคันนี้นะครับเป็นแคปโฟ 1.9 เกรด S คาดว่าเพิ่งจะมาลง 691,000 บาทถ้าเป็นคันนี้ก็เป็น 698,000 บาทนะใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องบวกเพิ่มอีก 7,000 บาทถ้าเป็นสีถูกไอ้ตัวนี้เป็นออโต้ด้วย 726,000 บาทนะครับโอ้โหคันนี้เพิ่งมาลงนะครับเจ้าตัวนี้อ่ะสำหรับใครที่เลือกเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด S ที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะก็บอกเลยว่าได้มาเลยไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์หรือว่าไฟหน้าตาเพชรนั่นเองอันนี้รู้ถามมากๆเราก็ตัวกระจังหน้าของเขามันจะเป็นกระจังหน้าแบบ2ชั้นสีมันจะเป็นสีดำเงานะครับมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของมันแหละไม่มีไฟตันหมอกมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด S แต่ว่าตัวล้อเนี่ยคือใครเอารุ่นนี้ไปนะครับออกได้หลายทางมากๆเลยไม่ว่าจะไปแต่งเป็นแม็กซิ่งหรือว่าเอาแม็ก LDA มาใส่ก็สวยงามหรูหราเหมือนกันหรือแม้แต่ขับล้อกระทะแบบนี้ไปดื้อๆทื่อๆแบบนี้แหละมันก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะระบบความปลอดภัยนี่โหมันก็ไม่ได้แพ้คนอื่นเลย ABS นะครับมีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวให้ด้วยนะพี่ถ่ายชอบมากๆออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมันมีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกียร์ออโต้โอ้โหสุดยอดจริงๆนะแกสุดยอดมันพับได้นะมือจับของมันจะเป็นสีดำนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาโครเมียมปิดเข้าไปอ่ะลืมมองเอาเจ้าคันนี้เอาลืมมองมันเนี่ยคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเกรด S นะครับจะอยู่610,000บาทนะครับ610,000บาทนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปนั่นเองมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับสีไม่ว่าจะเป็นแคปหรือเป็น4ประตูนะครับถ้าเป็นเครื่อง 1.9 มีแค่2สีเท่านั้น2สีนะเอามือหงิกๆดูมือหงิกๆนะ2สีก็คือสีบรอนซ์กับสีเทาแค่นั้นเองเดี๋ยวอีกคันนึงล่ะคันนี้ก็คาดว่าจะเพิ่งมาลงเหมือนกันนะครับจะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด LDA นะเป็น LDA สีเทาแรมโบ้นะครับตัวนี้ขายดีสุดๆเลยทีเดียวราคาเงินสดอยู่ที่ 735,000 บาทอันนี้ก็เรียกได้ว่ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆนะครับแกะกล่องเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะซีน FC ถามมาว่าไอ้ตัวสีขาวเนี่ยมันเป็นสีหรือว่าเป็นพลาสติกตัวนี้เขาแรปมาไว้เฉยๆนะครับถ้าตัวถังของรถเป็นสีไหนฝากระโปรงมันก็จะเป็นสีนั้นด้วยนะอันนี้ก็แจ้งไว้นะครับรุ่นนี้นะสำหรับใครที่ออกไปเฮ้ย 735,000 บาทแต่ว่าคุณได้มาเลยนะความหรูหราของหน้าตาเนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยยังเหมือนตัวท็อปอีกต่างหากบันไดข้างมีมาให้คุณจ่ายเพียงแค่ 735,000 บาทแต่ว่าคุณได้แบบโอ้ตัวยกสูงอ่ะคุณก็ต้องแบบคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยจะเป็นตัวอื่นดีไหมซึ่งตัวนี้ราคามันไม่แพงนะเอาจริง 735,000 บาทแล้วก็ดาวไม่แพงอะไรเลยมันก็ดาวอยู่ 30,000 กว่าบาทแถมนะครับตัวกระบะท้ายรุ่นนี้นะให้มาเป็นกระบะท้ายที่ใหญ่มากๆก็มันจดรอย3นะครับทุกคนมันก็พูดง่ายมันเป็นกระบะเพื่อการพาณิชย์นั่นแหละแต่ว่าด้านในมันก็จะมีเจ้าตัวบริเวณซุปเปอร์สเปซแคปให้ด้วยอันนี้เราก็สามารถเอาสิ่งของเข้าไปวางได้หรือว่าคนจะไปนั่งก็อันนั้นก็ว่าอีกเรื่องนึงนะครับรุ่นนี้มันจะใช้แหนบที่วางอยู่เหนือเผาแล้วก็มันใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นนะครับนี่735,000 บาทคุ้มนะได้แหนบไปตั้ง3แผ่นเกี่ยวไหม อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขานะด้านท้ายของเจ้าตัว LDA คันนี้อ่ะอีก1คันนะครับคันนี้2คันนี้ก็คาดว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z แต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเราลองไปส่องดูกันดีกว่าใครเลือกรุ่นนี้นะครับ 899,000 บาทก็ได้ไฟท้ายแบบ LED ไปกันชนท้ายไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะไม่ต้องไปตะเวนหาซื้อเพิ่มเขามีติดตั้งให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ที่สำคัญล้อแม็กซ์นะครับก็ขนาด18นิ้วมีมาให้แล้วมันเป็นลายใหม่นะมันเป็นลายสปอร์ตนะครับทุกคนจับคู่กับยางเป็นยางอย่างดีนะครับจะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนซึ่งเจ้ายางตัวนี้มันมีการการันตีนะครับอยู่ที่50,000 กิโลเมตรหรือว่า2ปีนั่นเองแล้วทีนี้นะครับเจ้าตัวราคาของมันเนี่ยถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้นะจะอยู่ที่934,000โอ้ยตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ934,000เป็นของใครกันเอ่ยโอ้สุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าของพี่ต่ายก็จะมี XCD ตัว984ยังไม่ลงมาเลยนะตัวอัตโนมัติเป็นของใครเอ่ยไปดูคันนู้นเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติไหมซึ่งถ้าเป็นตัวเกรด Z นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะระบบความปลอดภัยมันจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมันก็มีมาให้ทั้งคู่เลยโอ้ศักดิ์ศรีมันเทียบเท่ากันเลยนะเดี๋ยวเราไปเชิงดูคันนี้มันเป็นออโต้หรือธรรมดากัน
คันนี้เป็นธรรมดานะครับคันนี้เป็นธรรมดาถ้าใครอยากเทียบรุ่นว่าเอ้ยออโต้หรือธรรมดาดีก็เดี๋ยวเทียบดูให้นะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าว่างนะครับตัวกระจกนะครับเห็นมันหักอย่างเงี้ยเขาหักด้วยไฟฟ้านะครับเราจะไปหักมือเล่นละกันเฮ้ยคันนี้เป็นโอ้คันนี้มันเป็นของ FC พี่ต่ายนะว่าเดี๋ยวจะรับคันนี้เป็นเจ้าตัว V-Cross 3.0 นะครับใคร V-Cross 3.0 ก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายรีวิวตอนลูกค้าออกให้ดูนะครับเป็น FC จากกรุงเทพนั่นเองเอาเฮ้ยมันมา3คันเลยเหรอวะโอ้ดูโน่นๆๆๆๆๆๆๆนะครับตัวนี้ก็ CAFO Highlander 1.9 เกรด Z นะครับเกียร์อัตโนมัติ 934,000 บาทส่วนเจ้าคันนี้นะครับเป็น CAFO Highlander 1.9 เกรด Z เกียร์ธรรมดา 899,000 บาทเดี๋ยวเรามาวัดดวงดูนะครับเจ้าคันที่3ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับพี่ๆเขาที่เข้ามา2คันก่อนหน้าคือ CAFO Highlander 1.9 เกรด Z แต่ว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวรอไปส่องดูนิดนึงกันจะเป็น899หรือ934นะครับโอ้คันนี้เป็นตัว899นะครับเห็นเป็นตัว892เนี่ยมันเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่ขาวมุกสีขาวมุกมันถูกปรับขึ้นเป็น7,000 บาทนั่นเองก็คือ899นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถทั้งหมดที่มีมาลงส่วนนะครับพระเดชพระคุณท่านที่จอดอยู่ฝั่งนู้นก็มาลงโดนเติบแล้วแหละก็รอที่จะให้ FC มารับแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว CAFO 1.9 เกรด ZP นะครับเจ้าตัว LDA Auto Cap นะเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9 เกรด LDA แล้วก็หน้าดำๆขาวๆเนี่ยตัวนั้นนะครับจะเป็น FC จากลำปายมาเดี๋ยวจะรับวันที่1 8โมงเช้าตรงนะจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยเป็น FC ของพี่ถ่ายเองเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามันเป็นรถรุ่นไหนครับก็วันนี้นะก็รอนแต่เช้านี่ก็จะเป็นรุ่นรถทั้งหมดที่มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ทักทายเข้ามาได้มาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับพี่ตายได้นะครับก็ยังไงก็ตอบช้าหรือตอบเร็วก็พูดง่ายคือยังไงก็ตอบไม่มีคนไหนที่ไม่ตอบพูดตรงๆเลยนะอ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาไหนลง TikTok ดี